ดกรกิติพงศ์พร้อมวงผู้อำนวยการสำนักงานสภา,านโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติหรือสอ,อวชกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยว่าสอ,อวชอได้มีการจัดทําแนวคิดการพัฒนากําลังคนเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาประเทศให้มีความสอดคล้องกับโนโยบายการพัฒนาประเทศ ทั้ง eec อุตสาหกรรมแห่งอนาคตหรือ s curve bcg economy eeci และ Startup รวมถึงนโยบายภาคสังคมชุมชนสิ่งแวดล้อมอย่างเช่น o top การส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นต้นครับซึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนในแต่ละนโยบายก็คือการพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการซึ่งจากการสำรวจความต้องการกำลังคนก็พบว่า ความต้องการกำลังแรงงานในพื้นที่ EEC ปี2,562ถึง2,566มีความต้องการ475,793ตำแหน่งโดย3อันดับแรกของอุตสาหกรรมที่มีความต้องการสูงสุดคืออุตสาหกรรมดิจิทัลซึ่งมีความต้องการอยู่ที่116,222ตำแหน่งรองลงมาเป็นอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ต้องการอยู่ที่1,9,910าตำแหน่งและอุตสาหการรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะมีความต้องการอยู่ที่5,8,228ตําแตำแหน่งครับและหากจำแนกตามวุฒิการศึกษาก็พบว่าในพื้นที่ EEC มีความต้องการกำลังแรงงานอาชีวะศึกษามากที่สุดรองลงมาเป็นระดับปริญญาตรี ในส่วนความต้องการบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตรหรือ S-Curve ในช่วงปี2,562ถึง2,566พบว่ามีความต้องการกำลังคนในสายวิทยาศาสตร์หรือ STEM ระดับปริญญาตรีโทและเอกซึ่งไม่รวมถึงอุตสาหกรรมการบินจำนวนถึง1745 0ตำแหน่งซึ่งจากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้นะครับว่ายังขาดแคลนกำลังคนเป็นจำนวนมาก สออวชอจึงได้จัดทําแนวทางการพัฒนากำลังคนที่ตอบโจทย์นโยบายการพัฒนาประเทศทั้งกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงด้านสังคม,มศาสตร์และมนุษยศาสตร์มานําเสนอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งผู้สร้างและผู้ใช้กำลังคนได้มาร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นในเวทีการประชุมนี้ครับ ผู้อำนวยการสอวชออกล่าวต่อนะครับว่าสําหรับแนวทางการพัฒนากําลังคนที่ตอบโจทย์นโยบายการพัฒนาประเทศนั้นนอกจากต้องทราบถึงความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและบริการรวมถึงสร้างแหล่งทุนด้านการพัฒนากําลังคนแล้วอีกหนึ่งกลไกสําคัญที่จะช่วยในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนากําลังคนคือภาคการอุดมศึกษาอย่างมหาวิทยายลัยที่จะต้องพลิกโฉมใน4ด้านคือ1 พลิกโฉมสู่มหาวิทยายลัยแห่งการประกอบการ 2. มีการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม 3. ม,มีการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและด้านที่4ครับมีการเคลื่อนย้ายบุคลากรซึ่งการพลิกโฉมทั้ง4ด้านข้างต้นจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากำลังคนเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศได้ครับ